Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะโอเค welcome back to English lesson today we are going to the English class by teacher Amino and we will start the new unit นะคะโอเค today we are studying in the unit 4 where isThe oven นะคะสัปดาห์นี้เรามาเริ่มเรียนบทใหม่นะคะบทที่สี่นะคะในหัวข้อ Where is the oven? Where is the oven? คำว่า Where is the oven หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงเตาอบอยู่ที่ไหน Where หมายถึงที่ไหนIs the oven? Oven แปลว่าเตาอบนะคะ ในยูนิต 4 What will we learn? ในบทที่ 4 เราจะเรียนอะไรบ้าง 1. Things in the room 2. Preposition of place then ch sound นะคะแต่อย่างอันนี้มาดูในหัวข้อ Things in the room ก่อนนะคะ Things in the room หมายถึงสิ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องห้องต่างๆนะคะห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนroom แปลว่าห้องนะคะ things in the room มาดูกันนะคะ word and places where is the oven listen and repeat ให้นักเรียนฟังแล้วก็อ่านตามนะคะโอเคค่ะคำแรก an oven okay 2 an armchair 3 an alarm clock 4 a mirror 5 a plate 6 a rug 7 a shelf 8 a towel นะคะนักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีคำแอนแล้วก็คำอะนำหน้าแอนในที่นี้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เราจะใช้คำว่าแอนนะคะแอนในที่นี้แปลว่าหนึ่งอะก็แปลว่าหนึ่งเช่นกันแต่จะใช้แอนอะไรนะถ้าตัวนะ sorry นะคะถ้าแอนนั้นถ้าเอตัวสระตามหลังเราจะใช้ and ถ้าตัวพยัญชนะตามหลังเราจะใช้ a นะคะ a place มีจานหนึ่ง a rug มีพรมหนึ่ง a shelf มีตู้หนึ่ง a towel มีผ้าขนหนูหนึ่ง an oven มีเตาอบหนึ่งเครื่องคำว่าหนึ่งนะคะ and กับ a ต่างกันแค่คำที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เราใช้ and คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเราใช้อะนะคะโอเคมาดูความหมายของคำแต่ละคำกันนะคะโอเค things in the room นะคะมาดูความหมายของ things in the room an oven เตาอบนักเรียนสามารถเขียนความหมายลงไปในหนังสือของเราได้เลยนะคะAn armchair. เก้าอี้ที่มีที่วางแขนนะคะถ้าแชร์เฉยๆก็เก้าอี้ทั่วไปอันนี้ armchair เก้าอี้ที่มีที่วางแขนโอเค An alarm clock นาฬิกาปลุกค่ะAn alarm clockต่อไป a mirror กระจก a plate
a plate จานนะคะ a plate นักเรียนอ่านตามด้วยนะคะโอเค a rug a rug a rug พรม a shelf a shelf a shelf ชั้นวาง a towel a towel a towel ผ้าขนหนูนะคะอันนี้คือสิ่งของ things in the room ที่อยู่ในห้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัว in the kitchen ห้องนอน in the bedroom ห้องน้ำ in the restroom หรือ in the toilet นะคะหรือห้องนั่งเล่นก็ in the living room นักเรียนมาดูกันนะคะการใช้บทสนทนานี้นักเรียนสังเกตดูเขามีการสนทนากัน Where is the shelf? Where is the shelf? Shelf หมายถึงตู้ชั้นวางเขาบอกว่าตู้ชั้นวางอยู่ตรงไหนคำตอบว่า It is in the living room It is in the living room อยู่ในห้องนั่งเล่น Living room คือห้องนั่งเล่นนะคะWhere it is the shelf? เขาว่าตู้อยู่ที่ไหน It is in the living room อยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะโอเคเรามาทำหน้านี้กันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า42เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะโอเคหน้า42นักเรียนดูนะคะดูรูปภาพ Say and write ให้นักเรียนพูดอ่านตามแล้วก็เขียนด้วยนะคะ Look at the picture number one ให้นักเรียนดูรูปภาพนี้เขาบอกว่า flowers are in the vase อันนี้เขาเฉลยให้แล้ว flowers are in the vase หมายถึงดอกไม้อยู่ในแจกัน flowers ใช้ s นะคะเพราะว่าดอกไม้มีหลายดอก in the vase อยู่ในแจกันนะคะโอเค an armchair is มีตัวเดียวนะคะใช้คำว่า is an armchair is อะไรคะthe shelf อยู่ใกล้ตู้หรือว่าอยู่ถัดตู้มาดูกันนะคะ next to an armchair is next to the shelf แปลว่าเก้าอี้อยู่ถัดจากตู้ชั้นวางนะคะโอเคต่อที่สองและข้อที่สาม a televisionแปลว่าทีวีมีหนึ่งเครื่อง A television is อยู่ตรงไหนคะ The table อะโต๊ะอยู่บนใช่ไหมอยู่บนโต๊ะ on แปลว่าบนนะคะอันนี้เรามาทำพร้อมๆกันนะคะ A television is on the table ครูเป็นหวัดนิดนึงนะคะนักเรียนเสียงอาจจะไม่ชัดโอเคค่ะข้อที่สี่A clock นาฬิกานาฬิกาอยู่ตรงไหนเอ่ย is จุดๆ the vase vase แปลว่าแจกันข้อที่สี่นักเรียนดูเขาเขียนรูปตรงตัวเลขตรงรูปไว้แล้วนะคะ a clock is จุดๆ the vase น่าจะอยู่ใต้นะอยู่ใต้แจกัน vase แปลว่าแจกัน under a clock is under the vase นาฬิกาอยู่ใต้แจกันนะคะอยู่ข้างล่างแจกันโอเคข้อที่5ดูรูปภาพที่5สิbooks อันนี้เติม s นะคะเพราะว่ามีสมุด2เล่มในนี้มี2เล่มอยู่นะ books ใช้ r นะคะ books อยู่บนอะไรเอ่ย the shelf แปลว่าชั้นวางนะคะon the shelf books are on the shelf แปลว่าสมุดอยู่บนชั้นวางโอเคค่ะข้อที่6รูปภาพที่6น่าเป็นอะไรคะ picture แปลว่ารูป a picture มีรูปนะคะ a picture is รูปอยู่ที่ไหน the wall แปลว่าผนัง a picture isThe wall ติดอยู่ที่ผนังเราใช้คำว่า on นะคะ A picture is on the wall
A picture is on the wall. โอเคค่ะข้อที่7 A table. โต๊ะนะคะโต๊ะ A table is โต๊ะอยู่ที่ไหนจุดๆๆ An armchair. An armchair. Armchair หมายถึงเก้าอี้นะคะโซฟานั้นนะคะ A table and armchair ถัดจากน่าจะถัดจากไหมอันนี้ใช้คำว่าใกล้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้คำว่าถัดจากก็ได้แต่อันนี้ทั้งบทนี้เราเรียกว่าคำว่าคำบุพบท preposition นะคะเดี๋ยวเราจะมีเรียนในคลาสต่อไปนะคะ A table is near an armchair โต๊ะอยู่ใกล้เก้าอี้ที่มีแขนตะกี้นะคะเราเรียกเก้าอี้นั้นนะคะโอเคข้อที่8 a lamp a lamp 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 แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าไฟ is จุด the television ทำไมกับทีวีอยู่ใกล้ทีวีหรือว่าอยู่ถัดจาก a lamp is next to the television ไฟอยู่ถัดจากทีวีนะคะนักเรียนดูโคมไฟนะคะ A lamp โคมไฟอยู่ถัดจากทีวีทั้งหมดตะกี้มีคำว่า in แล้วก็ next to แล้วก็ on แล้วก็ under แล้วก็ on แล้วก็ picture ตะกี้ข้อที่6ก็ on ข้อที่7ก็เนี่ยข้อที่8ก็ next to นะคะต่อไปนักเรียนมาดูหน้า43นะคะตะกี้ให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือของเราเลยนะคะโอเคหน้า43นะคะโอเคให้นักเรียนอ่านตามนิดนึงนะคะ This is my bedroom This is my bedroomThis is Mike's bedroom. นี่ห้องนอนของไมค์ teacher แปลให้เลยนะคะ There is a shelf in his bedroom. There is a shelf in his bedroom. อันนี้นักเรียนฟังพอนะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมนะคะเขาว่าในห้องของไมค์มีตู้ชั้นวาง It is next to the door. It is next to the door. อยู่ถัดจากประตูHis bed is near the window. เตียงของไม้อยู่ใกล้หน้าต่าง There is a table and a chair. There is a table and a chair. แล้วก็มีโต๊ะหนึ่งตัวเก้าอี้หนึ่งตัวนะคะในห้องนอนของไม้แล้วก็ They are next to the bed. อยู่ถัดจากเตียงโต๊ะกับเก้าอี้ตะกี้อยู่ถัดจากเตียงนะคะแล้วก็An alarm clock is on the table near his bed. An alarm clock is on the table near his bed. แล้วก็นาฬิกาปลุกอยู่บนโต๊ะใกล้ที่นอน อีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะอ่าน This is Mike's bedroom. There is a shelf in his bedroom. It is next to the door. His bed is near the window.There is a table and a chair. They are next to the bed. An alarm clock is on the table near his bed. ห้องนอนของไม้มีตู้ชั้นวางอยู่ถัดจากประตูแล้วก็เตียงอยู่ใกล้หน้าต่างนะคะมีโต๊ะหนึ่งตัวมีเก้าอี้นะคะอยู่ถัดจากเตียงแล้วก็จะมีนาฬิกาปลุกอยู่บนโต๊ะใกล้ที่นอนมาตอบนักเรียนข้อที่หนึ่งให้นักเรียนตอบถูกตอบผิดมาดูกันนะคะ There is an alarm clock in my bed มีนาฬิกาปลุกไม่เอ่ยต่อไป The rug is under the bed ถูกไหมมีพรมอยู่ใต้เบาะอยู่ใต้เตียงทุกทีมีนะคะข้อที่สาม The table is in front the window โต๊ะอยู่หน้าต่างใช่ไหมผิดข้อที่4 An alarm clock is under the table ถูกไหมผิดนาฬิกาปลุกไม่ได้อยู่ใต้โต๊ะนะคะโอเคข้อที่5 The chair is near the bed The chair is near his bed ใช่โต๊ะอยู่ใกล้
เตียงนะคะเก้าอี้อยู่ใกล้เตียงนะคะ the chair is near his bed เก้าอี้อยู่ใกล้เตียงนะคะโอเคให้นักเรียนทำลงในหนังสือของเรานะคะอันนี้โอเคค่ะ